สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาสำหรับวันพุธที่25เดือนมกราคม2566กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้เราคงจะต้องมาพูดมาคุยกันวันนี้สภาล่มอีกแล้วนะครับมีการประชุมรัฐสภานะมีทั้งสว.มีทั้งสส.เนื่องจากว่าฝ่ายค้านมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา159มาตรา272ก็คือที่มาของนายกทั้งหลายแหล่นี่แหละครับมีสว.ท่านหนึ่งก็ลุกขึ้นอภิปรายในสภานะด้วยถ้อยคำที่เรามองว่าเอ๊ะการพูดแบบนี้มันเป็นการดูถูกประชาชนหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์วิโชติวันโนอดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์รามคำแหงนะครับตอนนี้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.จำนงครับครับแหมวันนี้สภานี่เดี๋ยวสมัยนี้เขาเรียกล่มเป็นอาจินนะไม่ใช่กินเป็นอาจินนะไม่ใช่ดื่มเป็นอาจินนะล่มเป็นอาจินนั่นน่ะสิทำไมมันล่มท่านอาจารย์ฮะก็สสทุกคนบอกว่าตอนอาสามาเลือกตั้งทั้งหลายก็บอกว่ามุ่งมั่นตั้งใจมาทำงานเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าประชาชนจะได้กินอิ่มนอนหลับมีความสุขครับสสก็มีหน้าที่มาประชุมแล้วก็ลงมติจะออกกฎหมายอะไรจะทำอะไรก็ต้องมาประชุมไม่ต้องไปแบกหามอะไรไม่ต้องไปขับรถไม่ต้องไปพายเรือจ้าไม่ต้องไปทำอะไรหน้าที่ของคุณคือการมาประชุมการประชุมนั้นต้องเกินกึ่งหนึ่งผมถามว่าไอ้แค่ประสานนะการที่จะมาประชุมให้มันครบคุณยังทำไม่ได้เลยคุณจะไปทำอะไรให้ประเทศชาติของเราได้ท่านอาจารย์ถูกต้องเขาเรียกว่าความรับผิดชอบไงเออทำไมมันเป็นสภาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องหนีเหรอหนีประชุมเหรอมันโดดเรียนเหรอหน้าที่หลักของคุณคืออะไรเนี่ยก็มาประชุมขอความคิดเห็นเวลาคุณสำคัญคือกินเงินเดือนนะไม่ใช่ค่าจ้างรายวันนะโอ้คนละแสนกว่านะอาจารย์สสน่ะมาผมถามว่าเงินเดือนแสนหนึ่งนะประชาชนเนี่ยหาทั้งปียังไม่ได้นะท่านอาจารย์ใช่ทั้งเดือนเนี่ยแต่ละเดือนจะได้เดือนละหมื่นหรือมันไม่เหลือเลยนะท่านอาจารย์ครับแต่พวกนี้เนี่ยพอมาเป็นสสแล้วนอกจากจะยิ่งใหญ่ครับบ้านครับเมืองแล้วเนี่ยยังไม่ทำหน้าที่ของตัวเองทีนี้เราใครจะต้องรับผิดชอบล่ะครับแต่ว่าอันนี้ต้องวงเล็บเลยนะสสที่ณเวลานี้ส่วนใหญ่ขาดประชุมก็คือสสซีกรัฐบาลนะซีกรัฐบาลมีหน้าที่ในการรักษาองค์ประชุมนะแต่วันนี้เราจะสังเกตสสซีกรัฐบาลไม่สนใจเรื่องการรักษาองค์ประชุมนี่ไงผมถึงกล่าวว่าสสฝ่ายค้านเลยนะครับผมถึงกล่าวว่าสสเนี่ยคนมีหน้าที่นะต้องมาประชุมปรึกษาหาหรือหาทางแก้ไขหาทางวางแผนว่าประเทศชาติของเราจะไปข้างหน้าอย่างไรแล้วก็สสประชุมนั้นก็เอาเรื่องที่เดือดร้อนของประชาชนทั้งหลายเนี่ยมาแก้ไขแต่ก็ต้องทำเป็นมติคือต้องมาประชุมและผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการประชุมก็คือรัฐบาลท่านอาจารย์ครับถูกต้องเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากถึงเป็นรัฐบาลได้แต่ไม่ออกไหมครับแล้วเวลาประชุมสสรัฐบาลเนี่ยนะครับก็โหวตทีไรชนะหมดเลยแล้วตัวอย่างในเรื่องที่โหวตขัดตากันอยู่เนี่ยการก็ประชาชนก็รู้กันที่ขัดตาขัดใจคืออะไรครับขัดสายตาคือเรื่องอะไรนะครับก็อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยทุกครั้งเนี่ยคือรัฐบาลมันส่วนเซจนเรียกว่ามันรับไม่ไหวแล้วล่ะแต่เวลาโหวตทีไรชนะก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากไงก็ไปต่อได้รักษาชีวิตรัฐบาลเนี่ยนะคุณเป็นเสียงข้างมากคุณมาบริหารคุณจะบริหารได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยคุณก็ต้องมีสภาที่ดีครับคุณจะต้องเอามาประชุมให้ได้ทุกครั้งแล้วตอนนี้หน้าที่ของสสของคุณเนี่ยที่ท่านอาจารย์ดร.จำนงพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าไงก็สสฝ่ายรัฐบาลที่ไม่มาใช่มัวแต่บางคนก็บอกว่านี่นั่นต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายแล้วก็ฝ่ายค้านใช่หน้าที่ของฝ่ายค้าน
แต่เวลาฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเขานำเสนออะไรเนี่ยถามว่าเวลาโหวตมันจะชนะไหมล่ะมันไม่ชนะฝ่ายค้านเขาก็ไปอยู่ในสภานั่นแหละวันนี้จริงๆแล้ววันนี้จริงๆแล้วฝ่ายค้านเนี่ยค่อนข้างพร้อมเพรียงแต่คนฝ่ายที่มีปัญหาคือฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายสว.เนื่องจากว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาเสนอให้แก้กฎหมายเรื่องที่มาของนายกเนี่ยแหละบอกว่านายกมันจะต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่เอามาแบบหัวมงกุฎท้ายบังกรแล้วเอามาแบบเอาเปรียบอย่างปัจจุบันนี้เอาสว.มาเลือกปรากฏว่าฝ่ายค้านก็อภิปรายอภิปรายสักพักเนี่ยนะมีท่านส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็โทรมาผมหลายท่านบอกว่าอาจารย์เอาประเด็นไหนผมก็เขียนหลายประเด็นให้สักพักหนึ่งสสบอกว่าอาจารย์สงสัยไม่ได้มีปลายแล้วสวมันตีรวนว่างั้นคือสวกับรัฐบาลตีรวนง่ายคือพอสวเดินไปไหนไม่เข้าองค์ประชุมฝ่ายรัฐบาลไม่องค์ประชุมคือต้องการให้สภาล่มอันนี้ผมว่าร้ายแรงมากนะอาจารย์อันนี้ความผิดที่ร้ายแรงอย่างมหันต์นะการที่นักถ้าพวกคุณเดินออกเพื่อไม่ให้ครบองค์ประชุมทั้งสสรัฐบาลทั้งซีกของสวเนี่ยคุณกินเงินเดือนกันเป็นแสนๆนะอย่างที่อาจารย์พูดนี่วันนี้คือเหตุมันเกิดอย่างนี้ครับไอ้แสนหนึ่งยังไม่พอนะอาจารย์เขายังมีผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยสสอีกรวมกันแล้วเงินเดือนก็เท่าๆกับสสนั่นแหละทั้งหมดก็แสดงว่าเราต้องจ่ายให้สสสวเนี่ยนะครับเดือนละ200,000กว่าอาจจะ200,000-220,000ประมาณนั้นแหละแต่มันเป็นหลักแสนที่ผมพูดตรงนี้นะก็เพื่อให้เห็นว่าเนี่ยยิ่งท่านอาจารย์บอกว่าไอ้การที่สภามันล่มในคราวนี้ก็เพราะว่าสว.แล้วก็ทางฝากฝั่งของสส.ฝ่ายรัฐบาลตีรวนผมถามว่าในหน้าที่หลักที่คุณต้องทำเนี่ยคือมาประชุมและแสดงความคิดเห็นแล้วคุณทำตรงนี้ไม่ได้แล้วจะไปบริหารประเทศอะไรยังไงได้นึกออกไหมท่านอาจารย์เข้าใจจะไปพึ่งอะไรได้พูดง่ายๆจะไปพึ่งพิงอะไรได้และในที่การประชุมในสภานั้นเนี่ยมันการแสดงออกถึงความคิดเห็นดีไม่ดีเนี่ยครับคุณไม่กล้าเถียงกับทางฝ่ายค้านเหรอคุณโง่กว่าฝ่ายค้านเหรอคุณไม่สามารถจะมีโต้วาทีวิวาทะการพูดกันคนละทีนี่นะคือให้ประชาชนได้รู้ว่ามันคืออะไรใครมีกลืนเท่าไหร่ mm-hmm. คือถ้าคนดีกว่าเหนือกว่าเนี่ยคุณมีกลืนเหนือกว่าเนี่ยผมว่าคนเขาก็อยากจะขึ้นเวทีนั่นแหละท่านอาจารย์นึกออกไหมเข้าใจครับถ้าคนมีฝีมืออยู่ตรงไหนมีเวทีไหนเขาขึ้นทั้งนั้นแหละ อันนี้เวทีของตัวเองดังไม่จัดอาจารย์ ดังไม่จัดให้มีเวทีคืออะไรก็คือเสียงมันไม่ครบในท่านอาจารย์ในด้านหนึ่งแสดงว่าคุณกลัวดิคุณแพ้ดิคุณไม่กล้าต่อกรกับพวกไม่ปัญหาคืออย่างนี้ฝ่ายค้านคือฝ่ายค้านเขาเสนอสิ่งดีๆเนี่ยนะแล้วมันไม่ไปโดนใจรัฐบาลไม่ไปโดนใจประยุทธ์ไม่โดนใจประวิตรไม่โดนใจสว.วิธีการของพวกนี้ก็จะทำให้สภาล่มอย่างการแก้ไขเรื่องสว.ตามมาตรา159หรือมาตรา272ที่ฝ่ายค้านโดยคุณหมอชลน่านเสนอนี่ก็เช่นเดียวกัน272คือไม่ให้สว.ยกมือใช่ไหมสว.ก็159ก็คือเรื่องของนายกนี่แหละนะมันต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่มาจากกระบวนการที่คุณเอาบัญชีมา272ก็เป็นเรื่องของไอ5ปีแรกเนี่ยที่สวยังมีอำนาจอยู่ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาต้องแก้บอกเฮ้ยมันไม่ได้คุณไม่ใช่กฎหมายแบบนี้ไม่ได้มันไปแทงใจดำไงไปแทงใจดำพวกสวทั้งหลายแหล่ไงเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อได้ไหมว่ามีสวคนหนึ่งเนี่ยวันนี้ข่าวพาดมาเลยดูถูกประชาชนยังไงบ้างอ่ะแต่เราพูดตัวนี้ก่อนว่าวันนี้พอไปแทงใจดำพูดง่ายๆนะครับสิ่งที่ฝ่ายค้านนำเสนอนั้นพวกตนเองเสียประโยชน์เวลาจะอธิบายไม่ได้ไงวิธีการที่ดีสุดก็คือสภาล่มง่ายดีอย่างนี้แหละผมถามนิดเดียวผมถามนะครับก็คือว่าสภาเป็นที่การแสดงออกถึงความคิดเห็นพูดว่าอะไรดีไม่ดีเป็นเหตุเป็นผล
ฮะก็ในเมื่อฝ่ายค้านเขาบอกว่านี่มาตรฐานของทั่วโลกนี่นะครับคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันต้องเป็นตัวแทนของประชาชนประชาชนเขาต้องเลือกของเราเนี่ยมันผิดตรงไหนล่ะมันผิดตรงไหนที่ว่าเราจะแก้เป็นบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.มันถูกด้วยหลักไงท่านอาจารย์ถูกด้วยหลักประชาธิปไตยตัวแทนของประชาชนอำนาจอธิปไตยผมถามว่าแล้วพวกนี้มันกลัวอะไรล่ะไม่มีเหตุผลเหรอที่จะมาบอกว่าเนี่ยประชาชนไม่ต้องเลือกดีที่สุดคุณพูดอะไรล่ะคุณพูดในเรื่องว่าหลักการของการบริหารประเทศเป็นไม่ต้องให้ประชาชนมายุ่งมาเกี่ยวคุณกล้าพูดไหมล่ะกล้าพูดไหมล่ะว่าส.ส.ไม่จำเป็นหรอกพวกคุณจะเป็นผู้บริหารเองกล้าพูดไหมล่ะไม่กล้าถึงขนาดนั้นก็ไม่กล้าเลยหนีไปหนีไม่ยอมมีการประชุมกับอาจารย์เอาแต่บ้านเนื้อบ้านนี้เมืองนี้ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันนี่ครับครับแล้วคุณไม่ทำหน้าที่กันตรงนี้แล้วล่ะเอ้าแล้วคุณจะมีสิทธิ์ตรงไหนมานั่งในสภามาใช้อำนาจของประชาชนเนี่ยคุณเนี่ยใช้อำนาจประชาชนนะเกี่ยวกับเรื่องจะสร้างกฎหมายจะตั้งรัฐบาลทำนโยบายต่างๆคุณใช้อำนาจของประชาชนที่เขายินยอมผ่านการเลือกตั้งแล้วคุณบอกว่านี่นะครับจะมาแก้159เนี่ยว่าคือสสฝ่ายค้านเนี่ยเขามีเหตุผลเต็มที่ถูกต้องหลักประชาธิปไตยหลักความเสมอภาคหลักความเท่าเทียมกันหลักอำนาจเป็นของประชาชนหลักมันมีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องมาบอกเลยว่าไอ้หลักตรงนี้มันผิดหมายถึงว่าสวสสฝ่ายรัฐบาลคุณบอกก็ผิดดิพอแท้จริงแล้วเนี่ยคนที่มาบริหารประเทศเนี่ยมันจะเป็นต้องมาจากประชาชนหรอกเพราะประชาชนในเลือกคุณก็ไม่เป็นเลือกไม่รู้เลือกไม่ถูกนะคุณกล้าพูดอย่างนี้ไหมล่ะเถียงกันที่บนสภากล้าเถียงกันไม่ได้สภาว่าอันไหนดีไม่ดีมันเถียงไม่ได้ดิถ้าเถียงก็โดนลุมกระทืบเลยนี่อาจารย์เพราะว่าอีกอันนึงนี่คุณเถียงเนี่ยนะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าพวกนี้มันคิดยังไงกับประชาชนนะซึ่งเป็นแนวความคิดของสว.คนหนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้แต่เรื่องอีกอันหนึ่งในมาตรา272เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าหลักประชาธิปไตยทั่วไปทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคุณให้สว.เนี่ยนะครับ250คนเนี่ยมาที่มาจากคนกลุ่มคือคสช.เนี่ยเราให้มาเลือกประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีเท่าๆกับเสียงหนักเท่ากับสสซึ่งเขาเป็นตัวแทนของประชาชน 30,000 40,000 หรือเป็นแสนๆที่มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคนึกออกไหมอาจารย์คุณบอกที่ว่า250คนเนี่ยที่คุณตั้งมาเนี่ยมันดียังไงกระบวนการที่คุณทำเนี่ยกรรมการเลือกกันเองมันเป็นสว.ด้วยนี่นะตั้งกันเองเนี่ยนะมันถูกต้องยังไงถ้าคุณไม่กล้าเถียงกันพูดกันในอย่างนี้แล้วประเทศชาติของเราเนี่ยมันต้องมีใครมารับผิดชอบแบบพวกคุณมาทำผิดชอบถืออำนาจอย่างเดียวเหรอกล้าเถียงไหมล่ะว่า250คนเนี่ยมันดีกว่าส.ส.ทั้งหมดกล้าเถียงไหมล่ะว่าคุณมีอำนาจเต็มที่ที่ให้ส.ว.ในเลือกตั้งภายใน5ปีนี่นะซึ่งมันผิดมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการขอแก้ไขเป็นเรื่องที่ถูกต้องโดยความชอบธรรมโดยศีลธรรมโดยหลักประชาธิปไตยที่อำนาจนั้นต้องมาจากประชาชนนี่ไงเมื่อเถียงไม่ได้ไม่สามารถพูดด้วยเหตุด้วยผลยุบไม่ใช่ยุบสภาสภาล่มเพราะอะไรไหมครับท่านผู้ชมที่กำลังรักทั้งหลายเพราะพวกประยุทธ์ที่มายึดอำนาจเพราะพวกที่ช่วยประยุทธ์ที่เป็นแม่น้ำห้าสายเพราะพวกประยุทธ์ที่มาเป็นสว.และพวกที่เป็นรัฐมนตรีชุดของเขาก่อนหน้านั้นเนี่ยและพวกที่สนับสนุนประยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนั้นไปอยู่เบื้องหลังเบื้องบนเบื้องต่ำผมไม่รู้พวกนี้ไม่เชื่อในอำนาจของประชาชนและเขาไม่อยากจะให้ประชาชนมีส่วนในการกำหนดทิศทางของประเทศนั่นก็คือว่าเขาไม่อยากให้ประชาชนเลือกมาเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่มาจากประชาชนและได้เป็นรัฐบาล
แล้วฝ่ายที่มาจากประชาชนเนี่ยเป็นรัฐบาลแล้วก็ดำเนินนโยบายให้เกิดประโยชน์กับสสเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเขาต้องให้เป็นประโยชน์กับประชาชนเขาต้องการกุมอำนาจไว้เฉพาะกลุ่มพวกเขามันเป็นมาตั้งแต่2475ไล่มาท่านอาจารย์จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ครับประยุทธ์มาเห็นไหมเลยยึดอำนาจมาแล้วบอกประชาชนไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวจะทำให้เองเอาประชาชนทั้งหมดออกจากเวทีการเมืองไม่ให้ตัวแทนประชาชนมาแต่ตอนหลังเนี่ยด้วยเหตุที่ประชาชนเขาเรียกร้องมาตลอดว่าเขาต้องการจะมีอำนาจในการปกครองตนเองเขาต้องการเลือกของคนของเขามาเป็นรัฐบาลไอ้กระแสสูงของประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งประชาชนรับรู้รับทราบและต้องการจึงทำให้ประยุทธ์ต้องมาเลือกตั้งไงแต่มาเลือกตั้งของเขาในคราวที่แล้วไม่ประยุทธ์ไม่ได้มาเลือกตั้งประธานโทษมาจากประยุทธ์ยอมที่จะให้มีกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งนั้นก็เอาเปรียบเอาเปรียบสารพัดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ไม่เห็นว่าประชาชนเนี่ยจะมาเลือกคนที่ดีได้คุณประยุทธ์เนี่ยพูดอยู่เสมอในตะกอนนี้นะครับว่าทำไมจะรีบเลือกตั้งทำไมต้องรีบเดี๋ยวเขาเลือกคนมาไม่ดีอะรู้ไหมนี่ยังไงมันถึงได้วิธีคิดเนี่ยสะท้อนมาจากวันนี้เนี่ยลูกสาวก็มีการสะท้อนมาจากสวคนเนี่ยนายทวินเปลี่ยนสีจันเคยได้ยินไหมก็วันนี้ก็คนฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่เหรอแล้วก็ได้ดิบได้ดีไปเป็นสวในยุคประยุทธ์จันโอชานี่แหละครับสิ่งที่การอภิปรายในวันนี้นะครับประเด็นหนึ่งในการอภิปรายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยคุณทวินเปลี่ยนสีวันนี้ในพูดจริงๆหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันซัดประวิตรหรือเปล่าโอเคผมก็มองว่าประเด็นหนึ่งแกก็พูดถึงประวิตรคือแกไปพูดบอกว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยนะครับมันไม่มีคุณภาพนะคือไปด่าประชาชนไม่มีสำนึกไม่มีความรู้ไปหลงเอื้อนะพวกซื้อเสียงนะไอ้พวกเอาอะไรเอานโยบายมาล่อจะเพิ่มเงิน600 700บาทเห็นต่อไปเนี่ยเงินในกระเป๋าผมก็เอาไปอีกอะแน่นอนมันมี2ประเด็นเรื่องนี้เรื่องแรกนะครับที่ไปบอกว่าเอาละใช้นโยบายมาล่อ600ถึง700บาทอันนี้ก็คงจะต้องหมายถึงนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่เขาเรียกว่าแต่เดิมเนี่ยบัตรประชารัฐจ่าย200 300สำหรับผู้สูงอายุเอาบัตรแล้วจะเพิ่มเป็น6-700นี่คือเอาบัตรมาล่อแกก็บอกว่าพวกเนี้ยเอาเงินมาล่อโอเคอันนี้ผมเห็นด้วยว่าอย่าไปเชื่อเอาเงินมาล่อแล้วก็แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจคือว่าคุณจะด่าพวกคุณกันเองเนี่ยนะคุณอยู่ฝ่ายประยุทธ์ไปด่าประวิตรฝ่ายประวิตรไปด่าประยุทธ์มันเรื่องของคุณงานนี้เข้าใจว่าอยู่ฝ่ายประยุทธ์แล้วไปด่าประวิตรอันนี้เป็นเรื่องของคุณแต่คุณจะมาพาดพิงด่าประชาชนอันนี้ไม่ถูกต้องคุณบอกว่าประชาชนไม่มีคุณภาพเฮ้ยคุณคิดยังไงพูดยังไงไม่ใช่บอกว่าไม่มีสำนึกเฮ้ยใครกันแน่ที่ไม่มีสำนึกผมว่าไม่ใช่ประชาชนครับไม่มีความรู้เฮ้ยใช่เลยหรือคุณมีความรู้คนเดียวหรือประยุทธ์มีความรู้คนเดียวหรือยังไงครับนะผมว่า3ประเด็นในการพูดอย่างนี้เนี่ยมันพูดถึงวุฒิภาวะในการพูดหรือการดูถูกดูแคลนประชาชนต้องแยกเป็น2ประเด็นคุณจะด่าประวิตรเชิญผมก็เห็นด้วยแล้วครับนะอยู่ดีๆพอเห็นพรรคเพื่อไทยเขานโยบายค่าแรง600บาทแม้อยากจะโหนกระแสซะหน่อยก็ไปเอา200ไปเป็น600คือเอาภาษา6คืออยากจะโหนเอาเลข6ซะหน่อยนึงก็เป็น6ถึง700อันนี้ผมเห็นด้วยว่ามันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็มันไม่จะเป็นการเรื่องของอะไรไปสร้าง GDP หรือไปสร้างให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นหรือจะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมันไม่ใช่เป็นการเอาเงินมาซื้อเสียงแต่การที่ไปด่าไปพูดถึงชนว่าไม่มีคุณภาพเนี่ยจันมองยังไงไม่มีจิตสำนึกไม่มีความรู้ผมรับไม่ได้แล้วผมมองเบื้องต้นก็ว่าประชาชนไม่มีคุณภาพแล้วเลือกส.ส.มาแล้วถึงได้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะเป็นการคิดที่ทำให้เรารู้ว่าคนคนนี้คิดยังไงกับประชาชน
ก็เขาคิดว่าประชาชนไม่มีความสามารถในการเลือกคนที่ดีมาได้เขาอาจจะคิดว่าเนี่ยนะถ้าเขามาเลือกตั้งเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้รับการเลือกตั้งเฉลิมเกียรติศรีนี่นะครับเพราะประชาชนไม่มีคุณภาพไม่สามารถเลือกคนมีคุณภาพอย่างเขาได้ก็จะคิดอย่างนั้นนะตาไม่ถึงว่างั้นเนอะแล้วอาจจะเขาอาจจะคิดเหมือนพวกผมพูดมาหลายครั้งแล้วก่อนแล้วที่เขาเรียกพวกคณาธิปไตยอ่ะพวกที่คิดแต่ว่าประชาเหนือกว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยพวกนี้มันมีความคิดอยู่อย่างนะเขาบอกว่าขอไอ้เรื่องการคิดทั้งหลายเนี่ยให้พวกเราคิดนะที่เขาบอกว่า leave the thinking to us คณาธิปไตยจะพูดอย่างนี้ประชาชนไม่ต้องคิดเพราะประชาชนไม่มีคุณภาพไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะคิดจะทำแล้วพวกเขาจะเป็นผู้บริหารเขาคิดอย่างนี้ไงไอ้คิดมันดูถูกอยู่ตลอดเวลาแล้วในใจนะพอเวลาคนคิดอย่างไรก็ต้องพูดออกมาอย่างนั้นแหละถึงได้มาพูดกับประชาชนเนี่ยไม่มีคุณภาพไม่มีความรู้ไม่มีจิตสำนึกมันพูดได้ยังไงประเทศชาติพัฒนามาโดยตลอดเลยนะของเราเนี่ยท่านอาจารย์ประเทศชาติของเราเนี่ยมาโดยตลอดเลยสึกมือไปโดนภาพของอาจารย์วิชอดเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดเลยรู้สึกว่าเราเนี่ยมีคุณภาพต่อมาเรื่อยๆนี่ไงครับอันนี้โทรศัพท์ผมมีปัญหานิดนึงนะครับครับมาละภาพมาละโอเคมาแล้วครับครับคือเรามีคุณภาพมาแล้วเราก็พัฒนามาแต่ปัญหาก็คือว่าพวกคุณเนี่ยไปสะดุดหยุดความมีคุณภาพของประชาชนคืออะไรครับพวกคุณมาคุณพวกคุณมายึดอำนาจมาเป็นระยะนะพวกคณาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยพวกอำนาจนิยมทำให้ความพัฒนาของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่แล้วท้ายที่สุดคุณเนี่ยก็มาดูถูกผมถามว่าแล้วคุณไม่ใช่เป็นประชาชนไทยเหรอคุณมาจากต่างชาติต่างดาวหรือไงคุณก็มาเป็นคนของประชาชนนี่แหละคนไทยนี่แหละแล้วทำไมมาคิดว่าประชาชนไม่มีคุณภาพผมอยากจะบอกให้นะว่าประชาชนเนี่ยเขาเลือกเป็นนายมงเตสกิเออร์เนี่ยนักปราชญ์ของชาวฝรั่งเศสเนี่ยที่มีชื่อเกี่ยวกับเรื่องการอำนาจในการแบ่งแยกอำนาจนี่แหละอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยคนนี้แหละเป็นคนนำเสนอแล้วเขาบอกว่าอะไรไหมครับเขาบอกว่าประชาชนมีความสามารถในการเลือกคนได้เขารู้ว่าคนไหนดีไม่ดีเช่นในหมู่บ้านหนึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าใครดีไม่ดีในหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอหนึ่งเขาก็รู้ว่าใครดีไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาเลือกคนที่เขาคิดว่าในเชิงเปรียบเทียบเขาก็เลือกคนที่ดีที่สุดเขามีสติปัญญาในการคิดว่าอะไรดีไม่ดีเขามีสติปัญญารู้ว่าอะไรนโยบายใดดีสำหรับเขาและมีความเป็นเหตุเป็นผลคุณไม่ต้องไปพูดหรอกไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าเวลาพรรคไหนเขาออกนโยบายมาแล้วเนี่ยครับอย่างที่คุณกำลังพูดอยู่เนี่ยแม้คุณจะไปพูดไปกระทบลูกพี่คุณหรือใครก็ไม่รู้แหละพวกคุณเองนั่นแหละคำถามก็คือว่าเวลาพรรคไหนนำเสนอในราคานโยบายต่างๆเท่าไหร่ทั้งปวงเนี่ยคุณเชื่อหรือว่าประชาชนเนี่ยจะไปเลือกพรรคนั้นถ้าเขาไม่เห็นว่าพรรคนั้นมีความสามารถใช่นโยบายใดคุณไม่รู้หรือว่าพรรคการเมืองก็ต้องนำเสนอนโยบายที่เห็นว่าประชาชนต้องการแล้วพรรคการเมืองก็จะรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรก็เพราะว่าเขารู้ว่าประชาชนคิดอะไรทำอะไรอยู่ประสงค์อะไรเขาถึงมาพิมพ์นโยบายก็เขามีตัวแทนประชาชนไปถามไปดูเขารู้ไหมเออผมถามว่าแล้วประชาชนไปหาคุณบ้างไหมทวินเปลี่ยนสีจะไปได้ยังไงเพราะคุณไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนน่ะเออสวทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้เลยโผล่มาก็โผล่มาเลือกกันมาประชาชนไม่ได้เลือกแม้แต่คะแนนเดียว250คนน่ะแล้วหนึ่งในคุณของคุณเนี่ยนะครับหลายคนก็เคยพูดลักษณะนี้แหละว่าประชาชนไม่มีคุณภาพผมก็ถามว่านี่นะครับประชาชนไม่มีคุณภาพได้ยังไงประเทศชาติพัฒนามาเรื่อยๆคุณขวางโอกาสของประชาชนหรือเปล่า
คุณลองนึกดูสิเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดอะไรก้าวไกลแค่ไหนล่ะในความรู้ความสามารถเขาเนี่ยคุณปล่อยให้เขามีการพัฒนาการอย่างเป็นธรรมชาติไหมล่ะคุณจะคอยขัดคอยขวางคอยไม่ให้มันเกิดคุณกลัวอดีตคุณกลัวอดีตที่เป็นมาที่คุณยิ่งใหญ่เนี่ยไม่สามารถจะเป็นต่อไปได้คุณกลัวอนาคตที่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมนี่พูดมาแล้วเนี่ยมันเห็นชัดเลยครับอาจารย์พูดปั๊บเลยนะครับผ้าป่าก็เห็นดุลทะลุไปถึงนี่เข้าห้องน้ำหนุนคืออะไรไหมครับการดูถูกประชาชนอย่างมากหรือว่าไม่มีคุณภาพแล้วบอกว่าประชาชนไปหลงในนโยบายที่มันขึ้นมาทั้งหลายทั้งปวงนโยบายที่เขานำเสนอกี่ร้อยบาทก็ตามเนี่ยผมถามว่าถ้ามันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วมันผิดอะไรที่ครับพรรคการเมืองทั้งหลายก็จะผิดนโยบายมาแต่ประชาชนเขาจะเลือกเขาจะเลือกได้ผมถามว่าสมมติมีพรรคกอยนะครับเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยพรรคไหนก็ได้นี่แหละแล้วไม่มีความเครดิตในเรื่องที่ประชาชนเขาเชื่อถือเลยเนี่ยแต่คุณออกนโยบายมาเท่ากับพรรคที่มีเครดิตอยู่แต่เดิมสมมตินะถามว่าประชาชนจะเลือกใครอ่ะในเงื่อนไขระหว่างพรรคกับพรรคเนี่ยนะพรรคที่เกิดมาใหม่บอกสมมติบอกว่าเอ้า600เหมือนกับพรรคเก่าเนี่ยเขาบอกว่า600ที่มีเครดิตสมมตินะประชาชนรับรู้รับทราบอยู่แล้วว่าพรรคเก่านั้นก็มีฝีมือทำมาก็มีความเห็นจริงมาก่อนเขาก็ต้องเลือกในส่วนที่อะไรครับที่เขาเชื่อว่าทำให้เขาได้เขาไม่มาเลือกพรรคเกิดใหม่หรือพรรคหลายๆพรรคเนี่ยที่เขาไม่ได้เชื่อถือเนี่ยมีนโยบายอย่างเดียวกันนี่นะคุณทวีไม่ต้องห่วงหรอกว่าเงินของคุณในกระเป๋าของคุณคุณบอกว่าจะเอาเงินของคุณไปคุณเสียภาษีสักเท่าไหร่ล่ะประชาชนเขาก็เสียภาษีเหมือนกันแวดที่เขาต้องจ่ายทุกวันเวลาซื้อของแต่ละอย่างและซื้อบริการแต่ละอย่างทุกคนลุ้นแล้วแต่ร่วมกันเนี่ยนะครับเป็นที่มาของงบประมาณไม่ใช่ของคุณถ้าคุณเป็นคนออกงบประมาณทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยนะค่ะแล้วคุณรู้สึกคุณมาพูดได้ว่าประชาชนไม่มีคุณภาพแต่นี่คุณไม่มีบุญคุณอะไรเกินกว่าคนอื่นเขาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างนี้ใครคิดอย่างนี้ก็ไม่ถูกผมเนี่ยนะผมมันคือคำพูดประเภทอย่างนี้พูดตรงๆนะผมเนี่ยมันเคืองเลยผมเอาง่ายๆไปต้องพี่น้องคนอื่นนะไอเราสองคนเนี่ยมันไม่ดีกว่าทวินเปลี่ยนสีตรงไหนอ่ะผมเคืองสิผมก็เป็นประชาชนเหมือนกันไหนดิอาจารย์ทวินเขาบอกนายเพราะว่าผมเป็นประชาชนเหมือนกันแต่ผมจบปริญญาเอกมาจากนิวยอร์กมีความรู้ทางรัฐศาสตร์แล้วคุณบอกว่าผมไม่มีประชาไม่มีความรู้ได้ยังไงอาจารย์ดร.จำนงจบปริญญาเอกมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยมีคุณภาพเยอะแยะมากมายแล้วบอกว่าคุณไม่มีคุณภาพได้ยังไงเห็นไหมคุณเหนือกว่าผมตรงไหนวะขอใช้คำพูดนิดนะครับคุณเหนือกว่าประชาชนตรงไหนวะขอทีเถอะถ้าคุณแน่จริงคุณรับเลือกตั้งทวินเปลี่ยนสีคุณลงสมัครแล้วคุณลาออกจากสว.ลงสมัครพรรคอะไรก็ได้รวมไทยสร้างชาติก็ได้ไปของประยุทธ์นี่ไม่ผมว่าเขาก็อธิบายว่าแต่เขาไม่ได้รับการเลือกตั้งเขาหาว่าประชาชนไม่มีคุณภาพเลยเลือกเขาไปเป็นประมาณนั้นแหละแต่ว่าความดูถูกที่มันมีเนี่ยผมถือว่าเป็นดูถูกว่าประชาชนไม่มีคุณภาพนะครับมันพูดทำนองเนี่ยนะว่าไม่มีการอะไรครับที่ท่านอาจารย์บอกอ่ะไม่มีสำนึกไม่มีสำนึกไม่มีความรู้ไม่มีคุณภาพมันรับไม่ได้ไอ้ภาษาอย่างนี้แล้วคุณไปพูดในสภาและในสภานี่เขามีการถ่ายทอดผ่านไปยังประชาชนที่อยู่ภายนอกด้วยครับคุณจะว่าใครผมไม่ว่าหรอกว่าพวกคุณกันเองก็เชิญตามสบายมันตรงอยู่ของคุณอยู่แล้วแต่คุณจะไปว่าประชาชนโดยภาพทั่วไปมันไม่ได้คุณจะเอามาคละแล้วพูดกันอย่างนั้นไม่ได้นี่ท่านผู้ชมบอกว่าใครไม่มีคุณภาพกันแน่เนี่ยคุณอุไรถามมานี่คือถ้าคุณบอกว่าคุณมีคุณภาพคุณต้องกล้าลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ใช่ไปพึ่งขออภัยนะพึ่งก้นประยุทธ์หรือพึ่งส้นประยุทธ์หรือประวิตรอย่างเงี้ยแน่จริงคุณพึ่งประชาชนลองดูดิหรือเจ้าจะไม่คุณถือว่าเป็นคนไม่มีคุณภาพหรือไม่มีความรู้ใช่ไหม
อาจารย์สังเกตคนเอ้ยนี่มันดีเว้ยมันฉลาดอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่มันรับไม่ได้นะอาจารย์การพูดในภาษาการว่าประชาชนไม่มีคุณภาพเนี่ยผมรู้สึกผมก็โดนไปด้วยมันก็เจ็บใจนะเจ็บใจเหมือนกับว่าเขาหย่อนตีนเข้ามาในปากไปเตะหัวใจแล้วนะหย่อนตีนเข้าไปเพราะมันพูดมันก็สังเกตไหมครับท่านผู้ชมที่เคารพละพวกที่ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยเขามักจะคิดว่าประชาชนไม่มีคุณภาพแต่พวกที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนเนี่ยเขารู้เลยว่าประชาชนมีคุณภาพครับที่ประชาชนมาเลือกเขาเนี่ยเขารู้เลยว่ามีคุณภาพประชาชนสามารถเลือกได้ในระหว่างส.ส.ระหว่างบุคคลระหว่างพรรคเขาสามารถที่จะเลือกได้ว่าอะไรดีไม่ดีเขาไม่ได้หมายเขาว่าจะเอาเสาไฟฟ้าไปจะเอาอะไรไปให้เขาเลือกมันไม่ใช่เขาต้องพิจารณาแล้วในห่วงเวลาหนึ่งมันเหมาะสมเขาก็เลือกมาคุณยอมที่ให้มีการประชาธิปไตยไปเรื่อยๆไหมล่ะให้มีการเลือกตั้งไปเป็นสม่ำเสมอกระบวนการกลั่นกรองจากการเลือกตั้งมันก็จะได้คนมีคุณภาพขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าคุณเดี๋ยวก็ยึดพอยึดไปแล้วเนี่ยระบบประชาธิปไตยมันก็ถอยหลังไปอีกถอยหลังไปอีกไม่เฉพาะประชาธิปไตยเศรษฐกิจก็ทรุดต่ำความร่ำรวยของคนที่รวยมหาศาลที่เป็นพวกคุณน่ะก็รวยกันขึ้นเยอะแยะอัพกันมาแล้วไงแต่เศรษฐกิจโดยรวมของประชาชนมันแย่ท้ายที่สุดมาคุณบอกว่านี่ไงเป็นเพราะประชาชนเลือกไม่มีคุณภาพผมถามว่ากรณีที่มันผ่านมา8ปีเนี่ยประชาชนมีส่วนในการปกครองประเทศแค่ไหนตอนคสช.อยู่ประชาชนมีสิทธิ์ไหมไม่มี5ปีแรกไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีสิทธิ์แม้แต่น้อยแล้วมาในการเลือกตั้งนี่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับประชาชนมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์เหมือนไม่มีสิทธิ์เพราะคุณสร้างกติกาให้พวกคุณเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจนึกออกไหมก็อธิบายได้ว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้เลือกคุณมาถึงเลือกแล้วเนี่ยนะครับก็มาในรัฐบาลที่ฝ่ายประชาชนที่เขาชนะการเลือกออกไหมนี่ไงพวกคุณก็มาบริหารเนี่ยไงโดยที่ไม่ได้มีประชาชนเลือกพูดง่ายๆแล้วคุณบริหารที่เกิดความเสียหายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนี่เหลือที่คุณจะมาบอกว่าประชาชนไม่มีคุณภาพแท้จริงก็เพราะว่าคุณไม่ได้ให้ประชาชนเขาเลือกไงเพราะพูดจนแต่ประวัติคสช.ขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์นึกออกไหมฮะที่ผมพูดเนี่ยถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบมาเรื่อยๆเราก็จะได้รัฐบาลที่ตอบสนองต่อประชาชนอยู่เสมอๆ เมื่อตอบสนองต่อประชาชนอยู่เสมอๆประชาชนเขาก็เลือกแต่พวกคุณเนี่ยไม่ได้มาจากประชาชนคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตอบสนองต่อประชาชนคุณนึกจะว่าประชาชนเนี่ยไม่มีคุณภาพคุณนึกจะว่าประชาชนไม่มีจิตสำนึกคุณนึกจะว่าประชาชนจะไปติดไปซื้อแต่นโยบายของพรรคทั้งหลายที่ออกนโยบายมาคุณนึกแต่ว่านี่นะครับถ้าเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยภาษีเนี่ยจะเอามาใช้ในเรื่องนี้แล้วคุณนึกว่ากระเป๋าคุณจะต้องถูกดึงออกจากเงินจากกระเป๋าคุณผมก็เลยจะกระถามย้อนไปอีกนิดนึงว่าตอนที่คุณเป็นสว.เนี่ยประชาชนเลือกมาสักกี่คนสักไม่มีเลยไม่มีแม้แต่คนเดียวอันที่สองคือคุณเป็นสว.มาเนี่ย3-4 ปีแล้วจะ5 ปีข้างหน้าเนี่ยเงินเดือนที่คุณใช้คนที่คุณได้นะเอามาจากไหนประยุทธ์จันทร์โอชาจ่ายให้คุณเหรอคนที่ตั้งคุณกรรมการที่ตั้งมาเนี่ยต้องมาชนทั้งสิ้นนะจ่ายให้คุณเหรอเออมันก็เป็นภาษีของประชาชนที่คุณได้โดยที่คุณไม่ควรจะได้ที่ไม่ควรจะได้ก็เพราะว่าประชาชนไม่ได้เลือกคุณไปเป็นตัวแทนมีสวคนไหนทั้งหมดเลยนะสวทั้งหมด250 คนเนี่ยนะถ้าทั้งหมดนะบอกว่าคุณต้องการทำให้เกิดประชาชนต้องการมารับใช้ประชาชน
คุณทั้งหมดบอกได้ไหมว่าคุณจะไม่เอาเงินเดือนจัดการเป็นสวเลยอืมเพราะคุณไม่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนคุณพูดได้ไหมอภิสิทธิ์ที่คุณจะมีจากการเป็นสวคุณไม่รับทั้งหมดได้ไหมแล้วคุณแสดงให้เห็นว่าเนี่ยคุณมาทำให้ประชาชนจริงๆเอออันนั้นอาจจะยอมรับได้ว่าเออคุณเข้าท่าไว้อืมเออถ้ามีกองถ้ามีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทั้งหลายนี่นะมาโดยเสียสละอย่างเต็มที่ไม่เอาประโยชน์จากเงินเดือนไม่เอาประโยชน์จากอะไรคอนเนคชั่นที่มีไม่เอาประโยชน์จากอภิสิทธิ์ต่างๆที่จะได้แล้วคุณมาทุ่มเทเสียสละแล้วคุณเอาเงินของคุณนะมาวางเป็นกองงบประมาณสำหรับทำกิจกรรมต่างๆให้กับประชาชนด้วยมันมีไหมพวกเนี่ยอืมพวกคุณทั้งหมดที่มาเป็นพวกของคุณประยุทธ์มีไหมลักษณะอย่างนี้ที่บอกว่ามาเสียสละถ้าเสียสละรักประเทศชาติจนน้ำลายไหลเลยหรือไงมันผ่านมามันชัดเจนไงมันเห็นไงที่คุณบอกว่ารักประเทศชาติต้องมาทำกับประชาชนให้ประชาชนมันไม่เห็นอ่ะมันไม่เป็นมันเป็นอย่างนั้นมันตรงกันข้ามหมดเหมือนกับว่าพวกที่มากอบโกยออกไปนะอาจารย์กอบโกยเอาทรัพยากรกอบโกยงบประมาณแล้วกอบโกยโอกาสแล้วก็พวกคุณก็ทำตัวเหนือกับประชาชนทั้งหลายทั้งปวงแล้วท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็ยังมาหลงตัวเองว่าประชาชนเนี่ยไม่มีคุณภาพคุณเป็นคนสมมติคุณเป็นคนมีคุณภาพคุณทำอะไรให้กับประเทศชาติแล้วคุณบอกว่าคุณรับราชการจนกระทั่งผ่านอะไรไปครับคนที่พูดเนี่ยเอาไว้ผมจะเกษียณ60ปีคุณก็เกษียณไปแต่วันนี้คุณมากินเงินเดือนต่างหากจากการเกษียณแล้วคุณจะมาดูถูกประชาชนทั้งนั้นที่ไม่ใช่ตัวแทนประชาชนและสำคัญผมอยากจะถามนะคุณถวินเนี่ยเอ้ผมว่าถ้าคุณบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อะไรอ่ะมีสำนึกเนี่ยนะทำไมคุณไม่แก้รัฐธรรมนูญเรื่องปลดอำนาจสว.ถ้าคุณมีสำนึกก็วันนี้ประชาชนเขาเรียกร้องให้มีการปลดอำนาจสว.อย่ามายุ่งเกี่ยวกับการเลือกนายกสว.ที่มาจะต้องจากการเลือกตั้งแล้วพวกคุณไปมีสำนึกดีเนี่ยทำไมประชาชนเรียกร้องแล้วคุณทำไมไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญปล่อยให้สภาล่มทำไมดึงกันทำไมไม่ลงชื่อกันเพียบพร้อมหน้าพร้อมหน้าเพียงตาแต่โอ้พวกเรามันมีสำนึกเพราะเราต้องร่วมในการแก้รัฐนูนให้มันเป็นประชาธิปไตยอันนี้คือสำนึกที่สุดยอดทำไมไม่ทำถ้าไม่ด่าประชาชนไม่มีสำนึกได้ยังไงเออผมถามกลับไปมองอีกมุมหนึ่งนะท่านอาจารย์ผมมองว่ารัฐสภาเนี่ยมันเป็นเวทีที่แสดงความมีคุณภาพที่มีความรู้กันเอาสิพวกสวทั้งหมดเนี่ยมาเถียงคุยพูดคุยกับสสสิว่ามันอะไรดีไม่ดีเช่นคุณบอกว่าไม่ต้องแก้272หรอกฮะเพราะ272เนี่ยมันทำให้สวเนี่ยมีสิทธิ์เลือกนายกแล้วมันทำให้ประเทศชาติดีขึ้นกว่าแต่เดิมอย่าก้าวกระโดดสมมตินะฮะแล้วก็รัฐบาลที่เป็นอยู่นี้ดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงเข้าใจประชาชนนายกที่มาที่คุณเลือกมานั้นเป็นนายกที่โอ้โหห่วงใยประชาชนเข้าใจประชาชนนายกที่คุณเลือกมานั้นมีคุณภาพมีมารยาททางที่ดีสมควรจะเอาเป็นตัวอย่างนายกที่คุณเลือกมานั้นเนี่ยมีความอะไร EQ เนี่ยนะครับสมบูรณ์อารมณ์ไม่เปรี้ยวปราดไม่อารมณ์ไม่แปรปรวนนายกที่คุณเลือกมานั้นมีสติปัญญาอันเลอเลิศไม่มีใครกล้าวิจารณ์ในวิธีคิดวิธีพูดของเขาเลยดีไหมล่ะที่คุณเลือกมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่พูดถึงอีกหลากหลายนะครับพูดถึงการเป็นศิลปะของการเป็นผู้นำไม่พูดถึงเรื่องของการมีพรหมวิหาร4ไม่พูดถึงเรื่องการเป็นคนมีอิริโอตปะไม่มีเลยคุณเลือกอย่างนี้มาเหรอผมบอกคุณนะถ้าคุณเลือกมาแล้วนั้นได้นายกที่ปาดเปลืองเก่งนะไม่มีที่ปีก็ไอ้นั่นเราอาจจะเงียบๆนะอาจจะพูดไม่ได้ทั้งหลายท่านอาจารย์นึกออกไหมแต่นี่มันพิสูจน์ชัดเจน
หนึ่งนะคนที่เลือกมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ค่ะสองคนที่เลือกมาเนี่ยก็เป็นคนที่หักเรื่องประชาธิปไตยยึดอำนาจมาก็เห็นชัดกันอยู่แล้วแล้วคุณจะมาอ้างอะไรล่ะค่ะถามว่าผมอยากย้อนไปถามว่าได้เลือกนายกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าประชาชนเขาย้อนบอกว่าไอ้สวชุดปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนมันไม่มีคุณภาพคุณจะว่ายังไงอ่ะเพราะเวลาประชาชนเขาเลือกเขาก็เลือกนายกมาได้ได้นายกของเขาเลือกออกมาแต่คราวนี้เนี่ยที่เลือกคาตั้งคาที่แล้วประชาชนเขาเลือกมาแล้วเขาไม่ได้นายกของเขาไม่ได้รัฐบาลของเขาแต่ได้นายกที่พวกสวเนี่ยเลือกเป็นหลักใหญ่สสที่ไปเลือกนั้นบวกเข้าไปก็เรียกว่าเป็นแต้มรองเพราะคะแนนต้อง376คนอย่างนี้นะสวเป็น250ไม่มีหนีสักคนเลยอ่ะสสสก็แค่126คนน่ะท่านอาจารย์ค่ะเขาก็เป็นรัฐบาลเห็นไหมก็จะนับว่าคุณเนี่ยสวพวกคุณเนี่ยเลือกไม่เป็นอาจจะกล่าวได้ว่าคุณไม่มีคุณภาพไม่มีสำนึกติดประโยชน์ที่เขาให้มาอันนึกออกไหมสำคัญเนี่ยจันนะคุณเป็นใครขอเติมว่าเข้าไหนก็แล้วกันมาด่าประชาชนคุณเป็นใครวงเล็บวะมาด่าประชาชนว่าประชาชนนั้นไม่มีคุณภาพไม่มีความรู้ไม่มีคุณเป็นใครเป็นพ่อเป็นแม่หรือเปล่าเป็นผู้จ่ายเงินเดือนประชาชนหรือเปล่าคุณกินเงินเดือนประชาชนถ้าคุณเป็นใครวงเล็บวะมาด่าผมถ้าพ่อแม่เลี้ยงผมมาเนี่ยด่ายังไงก็ได้ผู้มีพระคุณผมด่าผมได้ไม่มีปัญหาถ้าผมผิดแต่คุณเป็นใครเรียกว่ามาด่าพวกผมแล้วคุณมาเลิศเลอตรงไหนเหรอเลิศเลอทำไมไม่ไปลงสมัครรับเลือกตั้งอันนี้คือมันสิ่งที่มันแบบแม่มันน่าเจ็บใจนะแม่เจ็บใจไม่เดียวผมบอกว่าเจ็บใจมากเหมือนกับเขาหย่อนตีนเข้ามาในปากแล้วมันเตะหัวใจแม่อยู่ใกล้ๆอย่าเอาสักหน่อยว่าไม่มีคุณภาพผมก็เป็นประชาชนเหมือนกันน่ะพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ก็รู้แล้วแต่เป็นคนมีคุณภาพเพราะติดตามทั้งหลายว่ารัฐบาลมันเป็นยังไงไม่เป็นยังไงนึกออกไหมเขาเป็นคนมีคุณภาพอยู่แล้วแล้วเขาเลือกได้ดีจะไปบอกว่านี่เขาไม่มีจิตสำนึกไม่มีจิตสำนึกไงเขาดูรายการอยู่ตลอดเวลาเขารับรู้คุณภาพคืออะไรคุณภาพของประชาชนคืออะไรถามทวินเปลี่ยนสีหน่อยในความหมายของคุณคืออะไรแม่จริงๆเนี่ยพูดเหมือนกับพวกนั้นแหละก็นี่ไงสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่มั้งไตรงสุวรรณคีรีด็อกเตอร์ไตรงโฆษก30สมัยป๋าเปรมฮะพูดทํานองนี้แหละอืมพูดว่าประชาชนเลือกไม่เป็นประมาณนั้นอืมเออโง่ประชาชนโง่เออผมถามว่าประชาชนเขาเลือกบ่อยๆเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีพัฒนาการที่ดีแต่ว่าในขณะนี้เห็นชัดเจนว่าประชาชนไม่ได้เลือกรัฐบาล8ปีมาแล้ว8ปีกว่าเนี่ยประชาชนไม่ได้เลือกรัฐบาล22พฤษภาคม57เนี่ยคสช.มายึดอำนาจบริหารประเทศมาตั้งประยุทธ์ตั้งไหนอะไรก็รัฐธรรมนูญชั่วคราวตั้งประยุทธ์เป็นนายกบริหารมาเนี่ย5ปีกว่ามาประกาศรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งรัฐธรรมนูญนี้ก็ซ่อนเรื่องหลายเรื่องอยู่ก็ชัดเจนก็คือเรื่องของการสืบทอดอำนาจการสืบทอดอำนาจนั้นแสดงว่าคุณวางแผนไว้แล้วว่าเลือกมายังไงพวกคุณก็ได้เป็นรัฐบาลก็แสดงว่าประชาชนไม่ได้เลือกรัฐบาลพวกคุณเลือกมาแล้วบ้านเมืองมันแย่มาขนาดจนปัจจุบันนี้คำถามก็คือว่าประชาชนเขาไม่มีคุณภาพไปเลือกคุณเนี่ยไม่ให้เขาเลือกคุณเลือกของคุณมาเองจำได้บอกไหมที่ผมพูดผมอาจจะพูดไม่ชัดแต่ผมรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยประชาชนผมไม่ได้เลือกมันเป็นสวเขาเลือกพวกเขาวางแผนกันมาเป็นลำดับเรียกว่ากูรูทางการเมืองเนี่ยอ่านรัฐธรรมนูญ60รู้เลยว่าเขาเขียนรัฐธรรมนูญไว้ให้ประยุทธ์มาเป็นนายก
ค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้เขียนชื่อประยุทธ์ไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นน่ะมองไปมองย้อนหลังก็จะเห็นไหมล่ะประยุทธ์ยังเกลียดประชาชนเลยไม่ยอมมาเป็นบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองอ่ะไม่ยอมสมัครเป็นสมาชิกพรรคก่อนหน้านั้นนะค่ะไปอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยรัฐธรรมนูญเขียนมาจะเอาอย่างนี้คือให้มีบัญชีรายชื่อของคนจะเป็นนายกมันน่ารังเกียจแค่ไหนตัวแทนของประชาชนคุณมาแบบไม่เป็นตัวแทนของประชาชนคุณสร้างกติกาแบบไม่เป็นประชาเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วคุณจะบอกว่าประชาชนเลือกไม่เป็นเหรอมันไม่ใช่8ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณเลือกกันเองกันมาสืบทอดกันมาเสวยสุขกันมาลดความทุกข์ยากของประชาชนที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้บ้านเมืองเราอะถ้ามีการเลือกตั้งเป็นปกติมานะครับไม่มีการปฏิวัติปี49นายกทักษิณไม่ถูกอะไรล่ะถูกบีบทางการเมืองถูกกติกาทั้งหลายจนกระทั่งอยู่ประเทศไม่ได้ค่ะนี่เราก็จะสามารถจะพัฒนาไว้ได้ยิ่งมากกว่านี้จะด้วยซ้ำไปก่อนรู้เนี่ยเขากลัวจะเราเป็นตัวเสือตัวที่สี่ตัวที่ห้าค่ะสิงคโปร์มาเลเซียตกใจกลัวมากเพราะประเทศไทยจะก้าวหน้าเพราะเรามีทรัพยากรที่ดีประชาชนก็มีเยอะแยะภูมิอากาศก็เหมาะสมที่จะพัฒนาให้ประเทศก้าวหน้าได้แล้วสถานที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะแยะในประเทศไทยทำให้มันดีเนี่ยเงินมันไหลมาตลอดเวลานะถ้ามีวิธีคิดหัวคิดที่ดีอาจารย์แต่นี่มาเดี๋ยวก็ยึดอำนาจมาปี57อีกใช่ไหมแล้วพวกคุณก็ทำมาอย่างเงี้ยแล้วคุณบอกว่าปี57เนี่ยคุณจะทำแล้วไม่ให้มันเสียของไม่ใช่เสียของอย่างไรประชาชนจะเสียพวกคุณจะได้ของไปหรือเปล่านี่สภาวะที่มันเป็นอยู่อย่างเนี้ยผมถึงบอกว่าอย่ามาดูถูกประชาชนประชาชนเขารู้ว่าอะไรดีไม่ดีเขารู้ว่าใครเนี่ยที่เขาควรจะเลือกอย่าไปดูถูกเขาถ้าเขาเนี่ยครับมีรู้ว่าอะไรผมถามอ่ะประชาชนจะเลือกคนไม่ดีเหรอคุณทวินเดชน่ะคนจะเลือกไม่ในสิ่งที่ไม่ดีสำหรับคุณเอางี้กว่าประวัติของคุณก็เลือกในสิ่งที่ดีของคุณคุณเป็นเลขาธิการสมช.พอนายกรัฐมนตรีเข้ามาก็เปลี่ยนคุณหน่อยคุณก็ไปฟ้องศาลปกครองหาว่ามติครม.หาว่านายกทำไม่ถูกต้องแล้วในพวกเครือข่ายของคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้ในการที่จะปกป้องพวกคุณแล้วก็จัดการอีกฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าผลมันออกมามีลักษณะอย่างที่เราก็รู้กันอยู่เห็นไหมย้ายคนเดียวนะครับครม.โดนทั้งหมดอ่ะผมถามไว้แล้วประยุทธ์ย้ายไปกี่พันกี่หมื่นคนอ่ะไม่ผิดเลยสามารถย้ายได้แล้วประยุทธ์ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยย้ายคนย้ายแต่งตั้งทั้งหลายทั้งปรงทั้งปลดทั้งต่างๆถามว่าประเทศดีขึ้นไหมคอร์รัปชันน้อยลงไหมเอาเป็นว่าอย่างนี้พูดกันมั้งเอาเป็นว่าอย่างนี้มันหมดเวลาเราท้าถวินเปลี่ยนสีไปเลยว่าท่านนายแน่จริงนะถวินนายรีบลาออกจากสว.ณเวลานี้ทันสบายสบายลงสมัครพรรคการเมืองพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งพลังประชารัฐก็ได้แต่เขาคงไม่เข้าแล้วไปว่าอย่างเขาอย่างนั้นก็ไปสมัครรวมไทยสร้างชาติอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชาลงสมัครรับเลือกตั้งขอเขตที่ดีที่สุดที่มั่นใจว่าตัวเองจะได้เป็นส.ส.แล้วลองสมัครรับเลือกตั้งดูว่าเขาจะเลือกคุณไหมถ้าคุณเป็นคนที่มีคุณภาพเขาเลือกคุณแน่ไม่ใช่คุณมาด่าไปชนว่าไปชนไม่มีความรู้ไม่มีคุณภาพไม่มีสมรรถนะเขาจานท้ายยังไงเขาก็ไม่ลงหรอกจานเอาก็ลองท้าดูเนี่ยเพราะเขาดูถูกประชาชนว่าเลือกไม่เป็นเขาดูไงเนี่ยประชาชนไม่รู้ว่าเขามีคุณภาพเลยเลือกเขาไม่เป็นเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นคนมีคุณภาพแต่ประชาชนไม่มีคุณภาพจึงจะไม่เลือกเขาเขาเลยจึงจะไม่ลงมาสมัครส.ส. ผมคิดเองนะแต่ว่าถ้าเขารับคำท้าอย่างที่อาจารย์ว่านะครับนะผมจะยกนิ้วให้อ่ะคุณลาออกมานะพรุ่งนี้คุณประกาศลาออก
บอกผมลาออกตามคำท้าของคุณจำนงกับดร.วิโชติผมรับคำท้าผมยกนิ้วให้คุณมาโอเคผมท้าร่วมผมท้าร่วมกับอาจารย์ด้วยแต่ว่าผมพนันกับอาจารย์นะครับข้าวคนละมื้อนะ ผมว่าแกไม่มาสมัครแล้วเลยดูถูกประชาชนเรากำลังย้อนถามสำนึกของคุณไงถ้าคนเรามีสำนึกต้องกล้ารับคำท้าประเภทอย่างนี้ดิก็สำนึกของเขาเนี่ยเห็นว่าประชาชนไม่มีคุณภาพเนี่ยวันนี้ก็ฝากคำถามไว้กับท่านผู้ชมกันแล้วกันแล้วแต่ท่านจะคิดนะครับแล้วก็ในเมื่อมันมาอย่างนี้เราก็ต้องไปอย่างนี้แหละครับนามาการดูถูกพี่น้องประชาชนมันไม่ได้คุณก็คือหนึ่งเสียงเราก็คือหนึ่งเสียงนะครับคุณมีคุณภาพแต่คุณกินเงินเดือนภาษีก่อนพี่น้องประชาชนคุณว่าคุณมีคุณภาพแต่คนไม่มีคุณภาพจ่ายเงินเดือนภาษีก่อนให้คุณนะครับคุณว่าอย่างนั้นนะครับสรุปแล้วเนี่ยคุณพูดอย่างนี้ก็ไปดูยำกันแล้วกันนะครับว่ายำอะไรมันที่มันอร่อยก็ไปจัดการกันเองสำหรับพี่น้องที่ติดตามรายการนะนิดเดียวครับท่านอาจารย์นิดเดียวผมถือว่าคุณและพวกคนที่เป็นสวไม่มีคุณภาพเพราะคุณไม่ได้ใช้คุณภาพนั้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่คุณใช้ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ของคุณและกลุ่มเพราะฉะนั้นผมถือว่าคุณไม่มีคุณภาพครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเขียนคอมเมนต์เข้ามาประชาชนขอด่าด้วยค่ะเอาเชิญตามสบายนะครับขอด่าด้วยตามสบายนะครับไม่เขาว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะว่าเขาได้นี่หลักกฎหมายเลยนะครับมีสิทธิ์จะโต้เขาได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งคุณกินเงินเดือนภาษีก่อนพี่น้องประชาชนวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดร.วิชัยวรรณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าพี่น้องที่ติดตามทาง YouTube ทาง Facebook นะครับผมกับท่านอาจารย์วิชัยวรรณนะครับวันนี้เราจากลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอหอมปากหอมคอนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ดร.จำนงสวัสดีครับท่านผู้ชม